คือลิ้นก็นิ่งมากเลยอ่ะแต่เราไม่เคยลิ้นนิ่งอย่างนี้นะลิ้นเราเป็นยังไงเวลาลิ้นเราเร็วไงไหนลองดูสิครับตัวพี่ชอบกินตับหมาสุดต้นและชุบทาตับไทยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยตัวแข่งกับน้องผมไหมครับเรื่องลิ้นมาใกล้ๆเรื่องลิ้นต้องเจอในมาดวนใกล้ๆแล้วพี่สูตรลิ้นแล้วให้ครูอ้วนเลือกว่าจะเลือกใครจบต่อไปพี่เท่งครับคุณเท่งครับเชิญครับนิกกี้เนี่ยคือก็เลือกแนวเดียวใครก็ได้มันต้องแบบเรียกแย่ถ้ามันต้องลากเสียงยาวเสียงสูงถูกต้องยังไงเวลาลากเสียงทำยังไงเวลาลากเสียงยาวเสียงสูงลากเสียงยาวเนี่ยเหมือนก็โอ้แล้วมีท่านลงไหมท่านลงโอ้ลันเนอร์ช่วยดูหน้าครูอ้วนครูอ้วนเชิญเลือกครับต้องเลือกครับขอสลับวันกันได้ไหมเขาเป็นคนจริงจังมากทำไมเขาเป็นคนไม่ตลกทำไมอ่ะชื่อเขาเองชื่อมะขำเลยเก่งเลยอาจารย์เช็คอ่ะอาจารย์เช็คมุกมะขำเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะฮะฝันอยากเป็นเจ้าสาวผมก็เลยอยากจะบอกน้องเขาเหมือนกันพี่ไม่ได้เท่เหมือนเจ้านายแต่ไม่ได้หล่อเหมือนเจ้าขุนแต่ขอเป็นเจ้าบ่าวของคุณได้ไหมครับด้วยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เป็นคนน้ำหนักเยอะนะคะเขาเป็นคนผอมมากๆแต่นี่คือเขาแค่ใส่ชุดโครงๆแล้วเขาก็ใส่ชุดหมีชุดขนสาบานสาบานให้มึงตายว่าเรื่องน้ำหนักมันไม่สำคัญมีอันจะกินแล้วไงอ่ะมันก็จะเป็นเบาๆอะไรนี่นะซาร่าพี่ว่านะน้องเล่นการเมืองได้หนูเล่นการเมืองได้อ่ะคะเพราะเวลาน้องพูดคนเงียบฟังดีอ่ะแล้วประกอบกับเขาเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะคะที่บ้านเขาเลี้ยงไก่ทำไมคือไก่ที่บ้านเขาเนี่ยสามารถบอกหวยได้ทำไมเอาเวลาขันมันร้อง8 7 8ไม่ไม่เหมือนเช็คอาจารย์อ่ะพี่อย่างที่พี่ซาร่าบอกนะไปอ่ะคือพอไก่ร้องไปอย่างนี้นะ8 7 8เนี่ยนะอ๋อคือว่าเอ็กซ์เซเว่นเอ็กซ์คือ8 7 8แต่ถ้าไม่ถูกเนี่ยยังไงก็ถูกทำไมอ่ะผ่านล้าวไก่ไปแล้วเนี่ยเจอล้าวเป็ดทำไมอ่ะเป็ดก็ร้องกลับ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 มันเกี่ยวอะไรอ่ะเอ้าก็8 7 8ก็ร้อง7 8 7ดูเผื่อจะถูกให้กลับเป็ดร้องกลับกลับกลับเนี่ยคืออะไรบ้างมึงอ่ะกลับกลับเขาอาจจะเป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งอะไรอีกฮะลูกครึ่งลาวพ่อเป็นลาวแม่เป็นแม่ก็เป็นลาวก็คือครึ่งพ่อครึ่งแม่ค่ะผมบอกแล้วบอกน้องซะหน่อยผมบอกแล้วซาร่าครับพี่เล่นการเมืองเถอะ